วัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับมะรุมผักพื้นบ้านสมุนไพรของไทยรวมถึงมีวิธีรับประทานเม็ดมะรุมแห้งมาเล่าสู่กันฟังด้วยค่ะมะรุมเป็นไม้ยืนต้นที่เราสามารถรับประทานได้ทุกส่วนนะคะทั้งผักใบดอกแล้วก็เมล็ดมีวิตามิน A วิตามิน C รวมถึงมีแคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุเหล็กในปริมาณที่สูงมากค่ะมีประโยชน์ในการรักษาความดันโลหิตสูงใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ช่วยบำรุงสายตาแก้หวัดบำรุงกระดูกบำรุงสมองและระบบประสาทรวมถึงมีกากใยสูงแต่ให้พลังงานต่ำเหมาะกับท่านที่ต้องการควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะแต่ถึงกระนั้นมะรุมก็ยังมีข้อควรระวังนะคะหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่ป่วยเป็นโรคเลือดยังไม่ควรรับประทานมะรุมค่ะเพราะจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคเกาต์ก็ยังไม่ควรรับประทานเพราะมะรุมมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะวิธีรับประทานมะรุมแบบเคี้ยวทั้งเม็ดโดยตรงเราจะกระเทาะเปลือกออกนะคะเมล็ดด้านในจะมีสีขาวอมแล้วจะชุ่มคอค่ะพอเคี้ยวนี้จะมีกลิ่นคล้ายๆโสมนะคะขมแล้วก็เฟื่อนแต่ไม่นานก็ชุ่มคอเมื่ออมต่อไปจะรู้สึกหวานที่ลิ้นค่ะพอดื่มน้ำแล้วก็จะหวานไปทั้งปากชุ่มคอมากช่วยแก้ไอได้ดีค่ะในการรับประทานแบบต้มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีน้ำเม็ดมะรุมจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานช่วยลดอาการแพ้รังสีได้ดีค่ะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นยิ่งไปกว่านั้นน้ำเม็ดมะรุมยังมีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดหลังแก้อาการไตอักเสบและแก้อาการกระดูกทับเส้นได้ด้วยค่ะสำหรับวิธีการดื่มน้ำเม็ดมะรุมแบบต้มนะคะเราจะใช้เม็ดมะรุม1กำมือค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มในน้ำ1ลิตรค่ะประมาณ5นาที